ช่องของผมนะครับได้นำหนังสือเรียนมาสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมาเรียนกันต่อหน้า14นะครับนะหนังสือสมาย4ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับผมนั่นก็คือหน่วยที่2นะครับชื่อเรื่อง Amazing Body นะครับก็คือร่างกายที่แสนจะมหัศจรรย์นะครับ Amazing แปลว่าหน้าทึ่งหน้ามหัศจรรย์นะครับ Body แปลว่าร่างกายนะครับคำสั่งที่1ก็บอกว่า look ให้ดูนะครับ and และให้ label นะครับถ้าเป็นคำนามแปลว่าป้ายราคานะครับในที่นี้เป็นคำกริยาแปลว่าให้เขียนตัวหนังสือกำกับลงไปนะครับให้เขียนตัวหนังสือกำกับลงไปว่าเป็นอะไรนั่นเองนะครับแล้วเขาก็เขียนมาให้แล้วนะครับเพียงแต่เราเอาไปชี้ให้ตรงกับอวัยวะต่างๆของร่างกายนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่แฮนะครับแปลว่าเส้นผมนะครับนะคุณครูก็แปลให้สดๆนะครับนะไม่ได้เขียนคำแปลไว้ให้ neck นะครับ neck อ่านว่า neck นะครับก็คือลำคอhand นะครับอ่านว่า hand นะครับแปลว่ามือ shoulder อ่านว่า shoulder นะครับแปลว่าไหล่ foot นะครับแปลว่าเท้าข้างเดียวนะครับ ears นะครับอ๋อ eyes นะครับโทษทีครับ eye นะครับแปลว่าตาดวงเดียวไม่เติม s nose นะครับแปลว่าจมูก mouth นะครับแปลว่าปากstomach นะครับ stomach นะครับแปลว่าท้อง leg นะครับแปลว่าขานะครับผมหมดเลยจบนะครับมาดูคำสั่งกันนะครับคำสั่งเขาบอกว่านะครับนะให้ draw your body นะครับก็คือให้วาดรูปร่างนะครับของคุณเองนะครับนะเด่นแล้วให้ follow ปฏิบัติตามนะครับ follow แปลว่าปฏิบัติตามนะครับนะไม่เหมือนกับในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งแปลว่าติดตามนะครับแต่ในที่นี้แปลว่าปฏิบัติตามนะครับ the instruction นะครับคำแนะนำดังนั้นมีคำแนะนำอยู่4ข้อให้ปฏิบัติตามทั้ง4ข้อดังนี้นะครับรูปของนักเรียนที่จะวาดลงไปนะครับนะให้วาดลงตรงนี้นะครับนะให้วาดรูปดังกล่าวลงตรงนี้วาดลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับนะโดยให้วาดอย่างนี้นะครับนะ color the hair brown แปลว่า color ในที่นี้เป็นคำกริยานะครับแปลว่าให้ระบายสีหรือให้ทาสีสีผมนะครับ hair ด้วยสีน้ำตาล color the eyes blue นะครับให้ระบายสีดวงตาทั้งสองข้างนะครับเติม s ด้วยสีน้ำเงิน row นะครับก็คือให้วาดนะครับ shoes รองเท้าสองข้างนะครับเติม sบนเท้าก็คือวาดเท้าใส่รองเท้าด้วยเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้นโรวาดนะครับอาร์ทีเชิร์ตแปลว่าเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวนะครับไม่ใช่เสื้อเชิ้ตตัวทีครับเสื้อยืดนะครับออนเดอร์บอดี้นั่นก็หมายความว่าวาดรูปตัวเองสวมเสื้อเชิ้ตนั่นเองสวมเสื้อยืดนั่นเองนะครับนะความหมายนะครับแต่คุณครูเขียนว่าวาดเสื้อยืดบนร่างกายแปลตามคำศัพท์เลยนะครับนะแต่แปลเป็นไทยจริงๆแปลว่าให้วาดรูปสวมเสื้อยืดนะครับนะวาดรูปอย่าวาดรูปแบบเปลือยไม่มีเสื้อนะครับสวมเสื้อยืดแปลว่าจบหน้า14นะครับไปต่อหน้า15เลยครับผม alright okay